่วงเปิดพลังทางปัญญากลับเข้ามาสู่ช่วง IC กันต่อเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเนี่ยมักจะได้ยินคำว่าไฮบริดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากรถยนต์เคยสังเกตไหมครับรถยนต์ในรูปแบบนวัตกรรมแบบไฮบริดมีตู้เย็นมีแอร์ไฮบริดใช่ครับผมเกิดมาด้วยความรู้ของเราเนี่ยเราไม่เข้าใจหรอกครับว่าไฮบริดคืออะไรแต่เรารู้แต่ว่าถ้าเป็นไฮบริดน่าจะประหยัดแล้วก็ดูแบบว่ารักษาสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ที่เรารู้มาอะไรเงี้ยหลายๆคนก็คงอาจจะสงสัยนะครับว่าเจ้านวัตกรรมไฮบริดเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับนวัตกรรมไฮบริดกันเลยครับคำว่าไฮบริดเนี่ยมันมีความหมายว่าการผสมผสานนะครับฉะนั้นคำว่าเทคโนโลยีไฮบริดจะมีความหมายกว้างมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเรามาพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีไฮบริดสำหรับรถยนต์ก็คือการผสมผสานระหว่างเครื่องน้ำมันกับเครื่องไฟฟ้าก็เป็นรถยนต์ไฮบริดก็จะช่วยประหยัดพลังงานมากขึ้นตัวอย่างเช่นนะครับเวลาขับช้าๆเนี่ยนะครับการใช้พลังงานจากไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าพอที่ต้องการรอบสูงๆเนี่ยต้องใช้พลังงานสูงๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาเป็นพลังงานเครื่องยนต์เข้ามาช่วยทำให้แรงม้ามันเพิ่มขึ้นแล้วก็วิ่งได้เร็วขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นเวลาการเราขับรถในเมืองเนี่ยนะครับเวลารถจอดเครื่องเราก็ยังติดอยู่เครื่องทำงานเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการสูญเสียพลังงานมากนะครับถ้าเป็นรถไฮบริดนะครับเวลาเรารถจอดเครื่องน้ำมันก็ไม่ต้องทำงานเครื่องไฟฟ้าก็ไม่ต้องทำงานเพราะว่ามันไม่ต้องมีการหมุนนะครับแต่ว่าเครื่องน้ำมันเนี่ยมันต้องมีการหมุนเลี้ยงเพื่อให้เกิดไซเคิลที่มันพอที่จะทำให้เครื่องยนต์ติดอยู่ได้นะครับฉะนั้นไอ้ตัวไฮบริดเนี่ยอย่างน้อยๆแล้วเนี่ยเวลารถมันหยุดเนี่ยนะติดไฟแดงเนี่ยตัวนี้จะช่วยมากนะครับถ้าพูดถึงเรื่องไฮบริดเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราเห็นกันเยอะๆนะครับก็เป็นเรื่องของเครื่องปรับอากาศก็คือเอาพลังงานของน้ำมาช่วยในการที่จะทำความเย็นนะครับปกติแล้วเวลาเราใช้เครื่องปรับอากาศเนี่ยมันก็จะมีไอตัวคอมเพรสเซอร์ดูดความร้อนออกจากห้องเราแล้วก็ไปถ่ายเทความร้อนออกที่ข้างนอกใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นระบบไฮบริดเนี่ยเขาจะใช้วิธีว่าไอตอนที่จะถ่ายเทความร้อนออกไปนอกห้องเนี่ยเขาก็เอาน้ำเข้ามาช่วยนะครับเอาน้ำมาทำให้อากาศที่จะรอบนอกเนี่ยมันเย็นขึ้นแล้วก็ช่วยเป่าความร้อนออกไปได้เร็วมากขึ้นก็จะทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นก็อยากให้พวกเราทุกคนใส่ใจนะครับโลกของเราใบนี้นะครับพลังงานต่างๆเป็นพลังงานที่หายากนะตอนนี้พลังงานมันก็ลดน้อยลงน้ำมันก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับก็อยากให้ทุกท่านช่วยกันรักษาแล้วก็ใช้งานพลังงานให้ประหยัดแล้วก็คุ้มค่าทุกที่สุดนะครับเป็นแบบนี้เองที่เราเข้าใจอ่ะก็ถูกต้องมันถึงประหยัดไงเดี๋ยวเราจบเรื่องของไฮบริดกันดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมตื่นเต้นมากๆเลยล่ะครับพี่บีมพี่อุ้มทำไมครับก็เพราะว่าตื่นเต้นกับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะครับกับการแข่งขัน Milo Energy Cereal Food Sort 2011ที่ทางอาหารเช้า Cereal Nestle Milo Whole Grain เนี่ยเขาจัดขึ้นสำหรับน้องๆที่มีอายุ 13-15 ปีที่รักในกีฬาฟุตซอลมาระเบิดพลังแล้วก็ดวลแข่งกันยังไงล่ะครับอ๋อวันนี้24แข่งรอบชิง24-25วันนี้พรุ่งนี้ใช่และที่สำคัญนะตอนนี้ที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยเขากำลังแข่งกันอยู่ที่ Sequence Square ใช่ครับโอ้ในสนามฟุตซอลใจกลางห้างเลยอ่ะเลิศมากเลยเมื่อเสาร์ที่แล้วเราได้ดูโฉมหน้าลีลาเด็ดของบางทีมไปแล้วแต่ยังเห็นไม่ครบอ่ะโอ้โหวันนี้เนี่ยโตนพามารู้จักแน่นอนไปดูกันดีกว่าครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับทีมโรงเรียนแชมป์เก่าจากทีมสุสานพุทธิวันนี้เนี่ยก่อนการแข่งขันได้มีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับฝึกทักษะเบสิกและกินอาหารเช้าให้เป็นประโยชน์ครับการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยทีมเรามีความมั่นใจมากน้อยขนาดไหนครับมั่นใจเกินร้อยครับพี่โอ้ยสุดยอดมากๆครับสุรศักดิ์มนตรีสู้ไม่สู้สู้สู้ไม่สู้สู้ตอนนี้เลิศสู้ก็เล่นกันเป็นประจำทุกวันก็เลยรู้ใจกันขยันหมั่นฝึกซ้อมครับก็ดีใจครับแล้วก็สนุกมากครับพวกเราพร้อมจะไปชิงแชมป์ที่ซีคอนสแควร์ครับเอโอ้โหแค่เห็นแค่นี้นี่ยังลีลาระดับเทพระเบิดพลังมันซะขนาดนี้เรียกได้ว่ารอบชิงวันนี้กับพรุ่งนี้นะต้องเด็ดแน่ๆเลยที่สุดแน่ๆเลยใครที่อยากจะไปเชียร์นะคะไปได้เลยตั้งแต่ตอนนี้ที่ซีคอนสแควร์กำลังดวลแข่งกันอยู่เลยนอกจากนี้นะครับ Milo Cereal เนี่ยเขายังได้จัดฟุตซอลนัดพิเศษครับเป็นการปะทะกันนะครับระหว่างทีมรวมนักกีฬาทีมชาติที่นำโดยแตงโมพงษ์พิสุทธิ์ปูไข่พงษ์สิรินะครับปะทะกับทีมรวมดารานำทีมโดยพี่โทนี่รากแก่นปุ้ย AF นะครับผมพี่ออฟชนะพลพี่บอล
อยพิษณุยังไงสาวๆอย่าลืมไปเชียร์ด้วยแล้วกันนะครับเอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเรา3คนก็ต้องไปวอร์มร่างกายเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเชียร์วิ่งบูมบูมด้วยเหมือนกันครับผมวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ทุกวันเสาร์บ่าย 4:30 นทางทรบ5กับรายการ IT วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะวิ่บูมจะไปเชียร์เธอเหรอแม่